สวัสดีครับผมนี่กับผมเพิร์นโซนนะครับวันนี้ก็อยู่ในเกมนะครับเราเอ็มมิทเทิลเอิร์ธ2.0กันเช่นเคยนะครับวันนี้ผมก็จะพาทุกคนครับมาดูรีวิวในส่วนของการอัปเดตแพทใหม่นะครับมันมีสิ่งหนึ่งที่เพิ่มเข้ามาอย่างที่ผมบอกไปครับก็เดี๋ยวมาดูกันในคลิปนี้เลยก่อนจะเล่นฝากกดไลค์ตามช่องเพื่อเป็นกำลังใจในการทำอยู่ต่อไปเลยกันนะฮะโอเคก็สิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงไปนะครับมีอย่างหนึ่งที่ผมยังไม่ได้บอกรอบที่แล้วใช่ไหมฮะก็คือไอคอนตัวนี้นะฮะที่เป็นไอคอนริชาร์ดนะครับที่เป็นเหรียญแมวเนี่ยนะฮะคือ2สัปดาห์นี้ครับเริ่มเดือนสิงหาคมเนี่ยมันจะมีlimited purchase นะครับผมเป็น hot deal นะในส่วนของ hot deal เนี่ยมันก็จะปรากฏในส่วนของกล่องนะฮะทั้ง4สัปดาห์เลยนะครับมาวางนะครับให้เราจัดการกันทีเดียวเลยภายในสัปดาห์นี้ครับตอนนี้เหลือเวลาประมาณ5วันเนาะก็ไล่เรียงกันไปเลยนะครับ4กล่องเนี่ยผมเคยทำการรีวิวให้หมดแล้วนะครับแต่ละกล่องเนี่ยมันก็จะมีของที่ได้แตกต่างกันไปนะครับเรามาเริ่มกันที่กล่องแรกนะฮะกล่องแรกเนี่ยก็จะเป็นพรีเมียมรูนกิฟต์บ็อกซ์ครับอันเนี้ยมันจะเป็นกล่องรูนนะฮะเขาบอกว่าเนี่ยเปิดมาเนี่ยคุณก็จะได้รับในส่วนของรูนนะฮะการันตีเลยเป็นกิสซิ่งรูนสโตน1ชิ้นหรือกิสซิ่งรูนสโตนดาวนะครับแล้วก็ทุกๆการที่เราเปิดในส่วนของ5กล่องเนี่ยเราจะการันตีในส่วนของรูนอาชีพนะครับตรงสายเลย1อันนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนเราซื้อเนี่ยเราก็ซื้อ5กล่องนะครับเปิด5กล่องก็ได้รูนมาด้วย5ชิ้นแล้วก็ได้รูนตรงอาชีพมาอีก1รูนนะฮะอันนี้ผมเคยทำคลิปรีวิวไปแล้วเดี๋ยวผมแปะลิงก์มาให้ดูอีกทีนึงนะฮะว่ามันเป็นหน้าตาเป็นยังไงเนาะรอบนี้ผมไม่ได้มาซื้อให้ดูนะครับเพราะว่า4กล่องยังเลือกไม่ถูกว่าจะเอาไหนดีนะฮะแต่มารีวิวก่อนแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างนะครับหรือว่าอะไร5วันนะครับผม5วันกว่า6วันประมาณนี้สำหรับกล่องแรกก็จบกันไปนะครับพรีเมียมรูนกิฟต์บ็อกซ์นะเป็นกล่องรูนนะครับผมรูนตรงอาชีพด้วยนะฮะถัดไปนะเป็นพรีเมียมเกียร์กิฟต์บ็อกซ์พรีเมียมเกียร์กิฟต์บ็อกซ์คืออะไรนะครับเป็นกล่องนะครับอุปกรณ์โบราณนั่นเองนะครับเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเกิดเราเปิดกล่องนี้มานะครับมันจะได้ส่วนของอีลู25โอลี25นะครับแล้วก็ได้ Ancient Material Selection Chest 3ชิ้นแล้วก็ทุกๆการเปิด5กล่องครับคุณจะการันตีได้ในส่วนของ Golden Blade นะครับ of the Sea นะครับหน้าตาเป็นแบบนี้นะที่จะเป็นเหรียญสีทองนะฮะอันนี้พอเรากดมาเนี่ยเราสามารถที่จะทำการแลกอาวุธโบราณนะครับได้มา1ชิ้นเลยนะฮะแล้วแต่เลยนะครับอยากได้ชิ้นไหนเนาะก็คือต้องเปิด5กล่องนั่นเองนะฮะก็จะเป็นกล่องพรีเมียมเกียร์กิฟต์บ็อกซ์นะครับก็คือกล่องอุปกรณ์โบราณนั่นเองนะครับผมอันนี้ผมก็เคยทำคลิปรีวิวไปแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะลิงก์ไว้ให้ใต้คลิปเลยนะฮะถัดไปนะครับเป็นกล่องที่3นะครับมันจะเป็นกล่อง Select Enchantment Gift Box นะครับอันนี้จะเป็นกล่องในส่วนของการันตีนะครับแถว4นะครับออฟแมวนะครับผมอันนี้เปิดมาเนี่ยจะได้รับในส่วนของโมล่าโกคอย4ชิ้นนะครับโมล่าคอย20นะฮะแล้วก็โอราเคิลดา12โอราเคิลกิโต้12นะครับแล้วก็ทุกๆการที่เราเปิด5กล่องนะครับจะการันตีในส่วนของ Enhancements นะครับผม Crystallization นะครับเป็นผลึกสีน้ำเงินม่วงๆนะเปิดมาเนี่ยจะได้ใบนะครับการันตีนะครับก็คือออฟแมวแถวที่4นั่นเองนะครับผมก็เดี๋ยวไปลองดูกันนะครับว่าจะเป็นยังไงอันนี้ผมก็เคยทำคลิปไปหลายครั้งแล้วนะฮะก็ไปย้อนดูกันได้นะครับเดี๋ยวผมแปะไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับโอเคนะครับต่อมาก็จะเป็นในส่วนของกล่องสุดท้ายนะครับกล่องสุดท้ายกล่องที่4นะครับก็จะเป็นพรีเมียมครับ Attack Gift Box นะครับกล่องนี้จะเป็นกล่องเกี่ยวกับOracle Miller นะครับเปิดมาเนี่ยคุณจะได้ Attack Light Crystal 3-6 ชิ้นนะครับแล้วก็การเปิดทุกๆ5กล่องนะครับคุณจะได้รับในส่ง Attack Light Weapon Selection Gift Box นะครับมันจะเป็นในส่วนของอาวุธOracle นะครับผมก็จะมีพวกอาวุธที่เพิ่มเพนเอ็มเพนต่างๆแล้วก็อันนี้ผมก็ทำคลิปรีวิวไปแล้วก็ไปย้อนดูกันได้นะครับทั้งหมดนะครับก็จะเป็นในส่วนของกล่องนะครับกิจกรรมพิเศษนะครับที่เข้ามาในสัปดาห์นี้นะครับก็เป็น Hostile Limited Purchase นั่นเองนะฮะมาทีเดียว4กล่องนะครับสัปดาห์เดียวเลยนะฮะนอกจากนี้ก็จะมีไอเทมอื่นๆนะครับด้วยนะแล้วก็หน้าตาฟีเจอร์มันก็จะเปลี่ยนไปนะครับโอเคนะครับหน้าตา4กล่องก็จะประมาณนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่ขาดแล้วกันผมพูดถึงว่าขาดอะไรอย่างเงี้ยก็มาเลือกเอาไม่จำเป็นต้องไปแลกหมดซื้อหมดก็ได้นะครับก็อย่างเรื่องวันที่กล่องแรกเลยก็เป็นพรีเมียมรูนอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับรูนเนาะอันที่2พรีเมียมเกียร์ก็คืออุปกรณ์โบราณนะครับอันที่3เป็น Enchantment ก็คือ of Metal 4อันที่4ก็เป็น Extract ก็คือOracle Miller นั่นเองนะฮะโอเคผมก็ประมาณนี้ก่อนแล้วกันนะสำหรับคลิปในวันนี้ท่านชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับผมกด Subscribe ช่องมันโซนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันครับแล้วก็มีกระดิ่งไปแจ้งเตือนคลิปใหม่เพื่อใหม่คลิปหน้านะผมซีอยู่เกนสวัสดีครับ